มีสติระลึกรู้จิตหรือระลึกรู้กายเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดในตัวของเราตามประสาทต่างๆที่ได้รับความกระทบกระเทือนอยู่ตลอดเวลาเราเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเสียกำลังวังชาเพราะประสาทเหล่านี้ทำงานอยู่เสมอเหมือนกับรถยนต์มันวิ่งอยู่ตลอดมันก็ต้องเสื่อมเสียสึกล้อต่างๆต้องหมดคือเชื้อเพลิงอันเป็นพลังชั้นใดอัตภาพร่างกายจิตใจของเรานี้ที่ทำงานอยู่ตลอดเวลามันตึงเครียดเสียดสีสึกหรอต่างๆเช่นเดียวกันจำเป็นจะต้องได้อาศัยความพักผ่อนเพื่อสั่งสมกำลังให้เกิดกำลังขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจจึงมีการหยุดการหยุดงานมีการพักผ่อนการหยุดการงานและพักผ่อนไม่เห็นการพักผ่อนอย่างอื่นที่จะมีประโยชน์ยิ่งกว่าเรามีสติอบรมจิตให้เป็นสมาธิเป็นการที่ฝึกหัดปฏิบัติเพื่อให้ทรงกำลังเสียเวลาน้อยจะได้กำลังมากถ้าเราสามารถกำหนดจิตของเราให้รวมสงบเร็วเท่าไหร่ยิ่งเราได้เพิ่มกำลังความดีตลอดถึงความสุขตลอดถึงสติปัญญาได้เร็วการที่จิตของเรายังไม่สงบหรือยังไม่ได้กำลังนั้นเพราะมีสิ่งที่ขัดขวางแท้จริงจิตของเราถ้าเรามีสติเครื่องรักษาอบรมแล้วเป็นของที่ไม่ยากจะสงบได้โดยไม่ยากเพราะจิตต้องการความสงบอยู่แล้วจิตต้องการความสุขอยู่แล้วแต่มีสิ่งที่มาก่อกวนขัดขวางจิตที่ไม่ให้สงบอันนี้เราต้องทำการแก้ไขหนักถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วจิตมันก็อยากสงบอยู่เหมือนกันอยากมีความสุขเหมือนกันแต่มีสิ่งบีบคั้นมีสิ่งรบกวนขัดขวางเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้กำลังก็เพราะสิ่งที่มารบกวนนี่เองเรียกว่าอารมณ์อารมณ์นี้สะสมได้จากทางตาทางหูทางจมูกในประสาทต่างๆเหล่านี้ตาเห็นรูปก็เลยจิตก็พลอยกังวลกับรูปไปด้วยเป็นภาระในเรื่องรูปไปด้วยตาได้ยินเสียงจิตก็เลยพลอยรับรู้เสียงนั้นไปด้วยกังวลภาระในเรื่องเสียงไปด้วยจมูกได้ดมกลิ่นเกิดความกังวลในกลิ่นเป็นภาระในกลิ่นสิ่งไหนที่ตนชอบก็ปรารถนาอยากได้เมื่อเวลามันหายไปหมดไปอยากจะได้มาอีกสิ่งไหนที่เราไม่ชอบก็ไม่อยากให้เกิดอยากให้หายไปเร็วๆในรถก็เหมือนกันเมื่อสัมผัสแล้วก็เป็นเหตุให้จิตมีความกังวลในรถนั้นถ้ารถที่เราชอบก็เป็นเหตุให้เราคิดนึกแสวงหาเมื่อสิ่งเหล่านั้นหมดไปหรือยังไม่หมดเราก็อยากได้มาเพิ่มไว้ให้เพื่อจะได้ใช้สอยต่างๆรถไหนที่ไม่ชอบ
เราก็พยายามที่จะสลัดออกไม่อยากให้เกิดไม่อยากให้มีไม่อยากให้เป็นมาภาระเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการงานทั้งทางกายทางจิตใจที่เราทั้งหลายได้รับความกระทบกระเทือนมาตลอดเวลาเมื่อเป็นเช่นนี้เราต้องอาศัยการฝึกขัดและอบรมรู้จักเลือกเมื่อเราหลีกไม่พ้นแล้วจะต้องมีจะต้องหาจะต้องทำจะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรารู้จักเลือกจะห้ามไม่ให้กระทำอะไรเสียเลยไม่ได้เพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องทำแต่ทำแต่สิ่งที่ดีจำเป็นจะต้องพูดนี่จะไม่พูดเสียเลยก็ไม่ได้แต่ให้พูดแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์จำเป็นมีจิตใจแล้วจะต้องใช้คิดนึกจะอยู่เหมือนกับขอนไม้ไม่ได้ถ้าอยู่เหมือนกับขอนไม้อยู่เหมือนกับธาตุวัตถุอย่างอื่นเขาก็ไม่เรียกว่าใจเพราะรู้อารมณ์เพราะคิดอารมณ์นึกอารมณ์และเสวยอารมณ์จึงเรียกว่าใจเมื่อใจมีหน้าที่รับรู้อารมณ์เสวยอารมณ์คิดนึกอารมณ์ชนิดแล้วเราก็ให้รู้จักเลือกเพราะอารมณ์ที่เราจะเสวยนั้นมีทั้งดีและไม่ดีที่เราชอบและไม่ชอบนำให้เกิดความสุขและความทุกข์เพราะฉะนั้นทางมาแห่งความทุกข์ก็มีทางมาแห่งความสุขก็มีเราจะทำอย่างไรจึงจะได้สิ่งที่เราต้องการนอกจากเราที่จะมาอบรมจิตใจให้มีสติมีปัญญาคอยสอดส่องที่มาบังเกิดขึ้นในจิตแล้วไม่มีอย่างอื่นที่เราจะทำได้พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทำและปฏิบัติมาแล้วได้ประโยชน์ได้ความฉลาดเพราะการเพ่งพินิจพิจารณาได้ความฉลาดเพราะมีสติระลึกรู้ที่เกิดและที่ตั้งและที่ดับทั้งสองเงื่อนคือเงื่อนทางทุกข์และเงื่อนทางสุขเงื่อนทางสุขก็ล้วนแต่เป็นของอนิจจังไม่เที่ยงมีแล้วก็หมดไปได้แล้วก็หายไปในทางทุกข์ก็เช่นเดียวกันเกิดขึ้นแล้วมันก็หมดไปเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเมื่อสิ่งทั้งสองอย่างเกิดได้แล้วแต่ก็ไม่เกิดพร้อมครามกันเพราะเป็นตรงกันข้ามวิสภาพกันเมื่อตราบใดทุกข์เกิดขึ้นความไม่สงบเกิดขึ้นความสงบก็ปรากฏไม่มีเหลืออยู่ความสุขก็ไม่มีเลยมันเกิดขึ้นไม่ได้พร้อมกันไม่ได้เวลาความสุขเกิดขึ้นทุกข์ก็หายไปเมื่อเป็นทีนี้เมื่อเราต้องการความสุขที่ไม่อยู่ฮะกับจิตใจของเรานานๆถ้าความสุขอยู่ในจิตใจของเราได้นานเท่าไหร่แต่ความทุกข์มันก็ดับไปนานเท่านั้นนี่หลักความจริงมันเป็นอย่างนี้เราพึงรู้พึงเข้าใจหลักแห่งความจริงเราต้องสังเกตทางมาของทั้งสองทางให้เข้าใจชัดเช่นความสงบความสุขเกิดขึ้นจากการสำรวมเกิดขึ้นจากการมีสติระลึกการรักษาปฏิบัติดีเราก็ทราบชัดทางมาแล้ว
เมื่อเราต้องการความสุขต้องการความสบายอยู่นานๆเราก็ทำให้ความสุขความสบายคือความดีที่มีอยู่แล้วให้ปรากฏขึ้นในจิตใจของเราท่านระลึกอย่างไรไม่ได้ก็ระลึกถึงพุทธโธคุณของพระพุทธเจ้าเข้ามาช่วยเพราะเป็นอารมณ์ที่ดีพระพุทธเจ้าพระองค์มีความสงบเราก็ระลึกพุทธโธแล้วก็จะทำใจของเราให้สงบพระพุทธเจ้าพระองค์มีสมาธิตั้งมั่นเราระลึกพุทธโธแล้วพยายามประคับประคองตั้งมั่นพระพุทธเจ้าพระองค์ประพฤติปฏิบัติอย่างไรเมื่อระลึกพุทธโธแล้วเราก็ทำตามพุทธเจ้าพระองค์ละกิเลสเราก็พยายามละกิเลสนี่พุทธโธมันต้องอย่างนั้นต้องรู้เมื่อเราละเราพยายามกำลังจะละก็เรารู้ละเรากำลังพยายามละเราพยายามปล่อยวางจิตให้สงบเราก็รู้ว่าเรากำลังปล่อยวางจิตให้สงบนี่องค์พุทโธคือองค์รู้ตัวของเราจิตของเรากำลังเข้าละเอียดพุทโธก็รู้ว่าเราเข้าละเอียดเมื่อจิตของเราตั้งมั่นเพราะเราความรู้เราไม่เผลอเราได้นั่งต่อเนื่องกันพุทโธนี่ก็รู้ความสุขความเบาความสบายอะไรที่เกิดขึ้นอาศัยความสงบแล้วเกิดขึ้นในจิตในใจมีประมาณเท่าใดเราก็รู้เห็นได้ชัดในตัวของเราเราสังเกตดูไม่ใช่อยู่ที่ไหนอยู่ในตัวของเรานี้อธิมัชมิงกายเยนี่อยู่ในกายนี่มีอยู่ในจิตของเรานี่ถ้าเราเห็นกายก็เท่ากับกายนี่มีอยู่ในตัวของเราถ้าเราพิจารณาตามความจริงความเห็นที่เกิดขึ้นก็เรียกว่าเห็นธรรมเพราะเห็นจริงตามความเป็นจริงทรงไว้แห่งความจริงเราเปิดเผยความจริงใจจิตใจใจเราไม่ได้หลอกลวงใจของเราให้หลงให้เข้าใจผิดเราให้ใจของเราได้รู้เห็นความจริงเราไม่ปกปิดความจริงเอาสิ่งที่ปลอมมาหลอกใจของเราเองความจริงคืออะไรเหมือนกับเราสวดทุกวันด้วยแต่สวดเปิดเผยความจริงทั้งนั้นเช่นว่าชราธรรมมิชรังอนัตติโตนี่เราเปิดความจริงที่มีอยู่ในกายของเรานี่เมื่อเราเกิดมาแล้วก็ยอมคร่ำคร่าไม่มีรูปไหนร่างไหนกายส่วนไหนของคนของสัตว์ที่จะมั่นคงอยู่อย่างนั้นตลอดไปอย่าว่าแต่คนจะจัดแม้แต่เครื่องใช้อย่างอื่นมันก็คร่ำคร่าได้ทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าสังขารมันทรุดโทรมทั้งนั้นเราพิจารณาอย่างนี้เห็นจริงอยู่อย่างนี้เราก็ไม่หลงกำจัดกิเลสคือความหลงตัวสำคัญที่สุดเมื่อเรารู้ความจริงเมื่อเราเห็นความจริงแจ้งประจักษ์แล้วก็ตัดกำจัดความไม่รู้ดับไปความรู้เกิดขึ้นเราค่อยแจ้งชัดความจริงขึ้นมาเพราะความชราที่มีอยู่ในตัวของเราอยู่ตลอดเวลาเห็นอย่างนี้มันได้อะไรถ้าเราเห็นชัดโดยสมาธิยิ่งได้ความสุขเห็นความชรารูปกายนี้ร่างกายนี้เป็นทุกข์จิตใจของเราสงบแล้วมีความสุขมากทีเดียวเพราะความเห็นอย่างนั้นเห็นอย่างนี้แต่สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะเห็นความชำรุดสุดโทรมแก่ชราของร่างกายที่เรียกว่าเป็นทุก
ความสงบความสุขก็เกิดขึ้นในจิตใจนี่ถ้าคนไม่ปฏิบัติไม่รู้ถ้าคนปฏิบัติเวลาจิตสงบแล้วรู้ได้ทันทีเป็นความจริงถึงจะพูดหรือไม่พูดสิ่งนี้ก็ต้องปรากฏหรือเราเห็นความเจ็บของร่างกายที่มีผัสสะมีเวทนามีอยู่ในกายของเราไม่ว่าเจ็บประเภทไหนก็ตามเป็นชื่อว่าเจ็บแล้วมันก็เป็นทุกข์ซึ่งป่วยเป็นโรคต่างๆเกิดขึ้นได้ทุกแห่งทุกคนก็ล้วนแต่ไม่ใช่ความสุขไม่ใช่ความปรารถนาไม่ใช่ความต้องการของเราและทุกๆคนแต่ถึงไม่ปรารถนามันก็เกิดมาแล้วก็ต้องมีไม่มากก็น้อยมีประจำอยู่ทุกสัตว์ทุกสังขารเมื่อเราพิจารณาเห็นโรคภัยไข้เจ็บมีอยู่ในตัวของเราตามความเป็นจริงเรียกว่าเห็นธรรมจิตเห็นทุกข์เพราะความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บให้พิจารณาเห็นลองดูที่จิตมันจะเป็นมีในขณะนั้นจะอยู่อย่างไรถ้ามันเห็นชัดเท่าไหร่จิตในขณะนั้นยิ่งดีเห็นรูปไม่ดีแต่จิตมันดีเห็นรูปไม่สะอาดแต่จิตมันสะอาดเพราะฉะนั้นคนรู้ไม่เท่าถึงการก็เลยไม่อยากพิจารณาไม่อยากเห็นนึกว่าเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์อย่างนั้นจิตก็จะทุกข์เหมือนไปอยู่ในกองฟืนกองไฟไม่เป็นอย่างนั้นถ้าทุกอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่สอนให้เราพิจารณาไม่สอนให้เราปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วได้ความทุกข์ได้เวรได้ภัยแต่เมื่อปฏิบัติเห็นจริงประจักษ์แล้วได้ความสุขร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันเต็มเปอร์เซ็นต์เลยขอให้เห็นได้ชัดตลอดถึงมาเห็นความตายว่าเมื่อมันเจ็บนี่แล้วถึงนี่มันก็แตกสลายขยายไปคนละทิศละทางอันนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อสิ่งเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาแล้วจิตใจย่อมเบิกบานแช่มชื่นสดใสแทนที่จะพุพังไปเหมือนกับสรีระเหมือนกับร่างกายจิตใจกลับมีความสุขอิ่มไม่บกพร่องไม่หิวโหยเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้ตั้งเป็นหลักวิชาการศึกษานำมาประพฤติปฏิบัติสืบต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันแม้แต่เรากำลังภาวนาปัจจุบันนี้ถ้าเราทำให้สงบได้เหมือนอย่างกล่าวเราจะเพิ่มศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสและความเคารพในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์อย่างสูงสุดเพราะความจริงที่สลับซับซ้อนที่มนุษย์ทั่วไปไม่มีใครค้นพบนึกว่าพิจารณาทำอย่างนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนกับเรามองดูร่างกายในแง่โทษในแง่ร้ายเพ่งโทษต่างๆถ้าเราไม่ใช้สติปัญญาตรวจสอบให้ชัดให้จริงไม่มีวิชาใดในโลกจะเปิดเผยความจริงให้เรามีปัญญาสอดส่องล่วงหน้าเพื่อเป็นเหตุให้เราไม่ประมาทได้เตรียมตัวไว้เหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าธรรมวินัยของพระองค์เลยธรรมคำสอนของพระองค์ดีนักหนาทำให้เรามีปัญญาได้สอดส่องรู้เหตุการณ์ได้เตรียมตัวไม่มองเห็นแคบๆสิ่งที่แวดล้อมเกิดความมัวเมาในเฉพาะในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเฉพาะในปัจจุบันเพลิดเพลินท่านเห็นความมัวเมาในปัจจุบันเพลิดเพลินในปัจจุบันท่านเรียกว่าตัณหาคือสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดไม่ได้ทำให้คนฉลาดทำให้คนมึนเมาหลงไหล
ไม่ได้ทำให้คนได้กำลังทางจิตใจมีความสงบสุขถ้าเราพิจารณาร่างกายนี่เป็นของสะอาดเป็นของที่นำมาซึ่งความสุขเรามีอายุยืน70ปี80ปีอย่างนี้ล้วนแต่เป็นเหตุที่จะนำความหลงความมัวเมาไม่เป็นความจริงที่ว่า70ปี80ปีถ้าเราพิจารณาให้ละเอียดแยกมาแล้วเรานี่ตายตั้งแต่วันเกิดพอเกิดมาวันหนึ่งก็ตายไปวันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นมันก็แก่เนื้อหนังก็แก่ขึ้นวันหนึ่งความหิวโหยมันก็หมดไปตามระดับดับไปแล้วต้องหายใจเข้าหมดไปแล้วตายไปแล้วถ้าไม่หายใจออกมันก็หมดไปจริงๆหายใจออกมาถ้าไม่เข้าอีกมันก็ตายไปแล้วนี่ความตายของชีวิตแต่ความเกิดสืบๆกันมาจนมองความตายไม่เห็นเหมือนกับแสงเทียนที่เราจุดอันแสงที่แรกนั้นมันไปแล้วกับเปลวประทีปที่มันหมดไปแล้วแต่อาศัยมันเชื่อมันมีอยู่มันก็ลุกต่อเนื่องกันมาเหมือนกับมันแสงที่แรกยังอยู่จนถึงปัจจุบันถ้าหากถ้าเราอยากรู้ว่ามันหมดไปทุกระยะไม่มีหยุดยั้งเราไม่เติมน้ำมันขึ้นมาอีกมันก็หมดกำลังนุนหลังมันก็หมดไปหมดไปก็หมดไปดับไปเลยหรือเปรียบเหมือนน้ำที่มันไหลต่อเนื่องกันน้ำที่แรกมันไปหมดแล้วแต่สายไหลไม่ขาดจึงเห็นน้ำอยู่ตลอดกว่าแต่น้ำอันนั้นที่เราเห็นอยู่แต่แรกแต่วันก่อนเดือนก่อนเรามาเห็นวันนี้นึกว่าน้ำอันนั้นแท้จริงมันมาใหม่มันไหลมาใหม่ไม่ใช่ของเก่ารูปร่างของเราที่อยู่ในปัจจุบันไม่ใช่ของเก่าที่เราไปส่งเสริมสิทธนุบำรุงให้เกิดสืบๆกันมาเรียกว่าสันตติรูปมันยังมีปรากฏขึ้นมาตามลำดับเพราะได้มันปกปิดอนิจจังของเราที่มันเกิดขึ้นมาตามแล้วก็พิจารณาอนิจจังก็ไม่เห็นพิจารณาทุกขังก็ไม่รู้เพราะความละเอียดของสติของปัญญาของเราเข้าไปยังไม่ถึงเมื่อเราพิจารณาให้สติของเราปัญญาให้ละเอียดไปไล่ตามระดับแล้วชีวิตของเรานี่ไม่ยั่งยืนเลยเราเหนื่อยยากลำบากกระกรรมด้วยการด้วยงานเพราะหาที่มาส่งเสริมสิ่งที่มันหมดไปสูญไปเสียไปให้มันคงอยู่ได้เท่านั้นเองเมื่อมันถึงขีดแล้วความเสื่อมเรียกว่าชราคือความเสื่อมมันมากความทางเกิดขึ้นน้อยก็เลยคอยสุดโทรมไปสุดโทรมไปเมื่อไม่เกิดเสียเลยมันก็แตกกระจัดกระจายไม่มีทางมาเสริมช่วยเหลืออีกลำเลียงมาไม่ได้เลยหมดชีวิตเพียงแค่นั้นแตกกระจายนี่เมื่อเราเห็นความจริงในข้อนี้แหละเราจะทำอย่างไรจึงจะมีที่พึ่งเมื่อสิ่งเหล่านี้มันหมดไปสุดโทรมไปเราพึ่งได้อย่างไรพระพุทธเจ้าพระองค์แสดงธรรมหลักการปฏิบัติของเราให้ยึดอันนี้แหละเป็นที่พึ่งธรรมังสรณังกัจฉามิคือทานที่เราได้บริจาคระลึกขึ้นมาแล้วก็ดีใจธรรมังสรณังกัจฉามิที่เราได้รักษาศีลนี่แหละเป็นที่พึ่งของเราเราได้รักษาศีลธรรมังสรณังกัจฉามิธรรมคือภาวนาที่เราได้เจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาประพฤติปฏิบัตินี่เป็นเครื่องส่องทางเป็นสิ่งที่เรายึดหนกเป็นที่พึ่งเราไปที่ไหนก็ไปด้วยอยู่ที่ไหนก็อยู่ด้วยเกิดไปพบชาติไหนก็ทนุบำรุงเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงทานนะปรมีศีลปรมีปัญญาปรมีเนกขัมปรมี
วิริยะปรมีสัจจะปรมีอธิษฐานปรมีขันติปรมีพระองค์สร้างแล้วกลับกลายเป็นปรมีธรรมประจำใจของพระองค์ไม่ได้ดับสูญจากจิตใจผนึกกำลังให้พระองค์มีสติปัญญาอย่างเพียงพอสามารถจะกำจัดความหลงที่หลอกลวงมีอยู่ในโลกที่ครอบงำจิตใจของมนุษย์โลกทั้งหลายมายาวนานทั้งโลกทั้งแผ่นดินทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาอินพรหมก็ไม่สามารถที่จะคลี่คลายอันนี้ให้แจ้งประจักษ์เห็นความจริงเห็นทุกข์เห็นโทษขึ้นมาได้แต่พระองค์อาศัยพลังที่สะสมบารมีมาแก่กล้าจนได้สำเร็จเมื่อพระองค์ได้สะสมบารมีได้ลุ่มหลังให้พระองค์ได้ปัญญาตรัสรู้ธรรมพ้นจากทุกข์เจริญแล้วส่วนเราทั้งหลายสั่งสมประพฤติปฏิบัติก็เป็นบารมีธรรมบำรุงกำลังพวกเราไม่ได้สาบสูญไปไหนหมดสูญไปไหนอยู่บันทึกไว้ในจิตใจของเราเป็นบารมีเพราะฉะนั้นพระองค์จึงว่าปุพเพกตปุญญตาบุญกุศลได้กระทำไว้แล้วแต่ปางก่อนที่อุดหนุนมาให้เราทั้งหลายได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์มันได้มีศรัทธาเริ่มใสรู้จักเลือกละตามคำสอนพระพุทธเจ้ารู้จักการประพฤติปฏิบัติใจตามโดยความเคารพโดยความปฏิบัติอันนี้สนับว่าโชคดีบุญกุศลของเราเป็นอย่างยิ่งขอให้เราทั้งหลายพยายามอย่าได้ทอดทุระพยายามทำไปเถอะไม่เสียทีนี่แหละที่พึ่งของเราอย่างประเสริฐท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังเท่าที่แสดงมาพ่อทรงหนทางให้เราได้รู้ทางถูกทางผิดพิจารณาทางเลือกได้แล้วเข้าใจทราบซึ้งในจิตใจของเราเราก็จะได้เลือกปฏิบัติด้วยตนเองจะได้ละด้วยตนเองจะได้เจริญปฏิบัติด้วยความเคารพความเลื่อมใสในจิตใจของเราเองถ้าเราทำอยู่อย่างนี้ความดีที่เราสั่งสมมาก็เป็นคุณสมบัติประจักษ์ในตัวของเราแน่นอนเราจะได้มีความสงบและความสุขความเจริญโลกนี้ความวุ่นวายเราก็ความวุ่นวายนั่นไม่เป็นของเราเพราะเราพยายามละเลยกลายเป็นของโลกไปเราไม่มีโลกนี้ทุกข์เดือดร้อนก็เดือดร้อนเป็นสมบัติของโลกเพราะเหตุใดเพราะเราไม่เก็บมาไม่เอามาเป็นของเรากลายเป็นร้อนแต่โลกเราสบายเราเย็นใจความเย็นโลกนี้มีความเย็นความเย็นเหล่านั้นก็มีอยู่ในตัวของเราเพราะเราได้เอามาไว้เป็นสมบัติของเราเราได้อาศัยความเย็นความดีความงามมีความสุขเพราะฉะนั้นเมื่อเราแจ้งประจักษ์เนี่ยขอให้เราทั้งหลายสำเนียกสำนึกระลึกมาไว้ในใจของเราทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ท่านเรียกว่าภาวิโตบาลีกโตทำให้มากเกินให้ยิ่งเมื่อเราทำแล้วอภิญญายะอภิญญาคือปัญญาเครื่องตรัสรู้ย่อมเกิดขึ้นมีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นในตัวของเราสัมโพธายะความรู้พร้อมความตรัสรู้นิพพานายะมันดับกิเลสกองทุกข์ทั้งหลายเพราะเมื่อมันรู้ขึ้นมาแล้วสมเป็นสมบูรณ์อวิชชาดับความไม่รู้มันก็ดับเมื่ออวิชชาดับแล้วมันไม่มีปัจจัยหนุนมาแล้วสังขารก็ดับเมื่อสังขารดับแล้วมันไม่มีปัจจัยหนุนให้วิญญาณก็อยู่ไม่ได้ดับเมื่อวิญญาณดับแล้วมันก็ไม่มีที่ตั้งไม่มีที่เกิดหนุนให้นามรูปเกิดขึ้นนามรูปก็ต้องดับเมื่อนามรูปดับแล้วสลายตนะอายตนะ6ก็ดับเมื่ออายตนะ6
ดับแล้วผัสสะความกระทบต่างๆมันก็ดับไปด้วยเมื่อผัสสะดับแล้วเวทนาความสุขเสวยต่างๆมันก็ดับเมื่อเวทนาดับแล้วตัณหาความอยากมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ดับเมื่อตัณหาดับแล้วอุปทานความยึดถือสำคัญมันก็ดับไปด้วยเมื่ออุปทานดับแล้วภพก็ดับเมื่อภพดับแล้วมันก็ไม่มีชาติไม่มีความเกิดขึ้นมาแห่งขันธ์ทั้งหลายให้เราเป็นภาระได้อีกเมื่อไม่ชาติไม่มีและชราพยาธิมรณะมันก็ไม่มีดับไปตามระดับเรียกว่านิพพานยะสังวัตติย่อมดับไปตามระดับเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามอบรมสร้างสมดังแสดงมาสมควรกับเวลาอยู่แต่เพียงเท่านี้ก่อน